คุณผู้ชมคะส่วนพื้นที่ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวตอนนี้ก็มีอยู่ที่27จังหวัดแล้วนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งให้ตรวจสอบกรณีปัญหาการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยด่วนค่ะนายกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้ค่ะได้เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าภายหลังจากมอบนโยบายให้แก่ปศุสัตว์จังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2561นะคะซึ่งขณะนี้เหลือพื้นที่ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว27จังหวัดผู้เสียชีวิต6คนและสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ทำกันมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะ2560จนถึงขณะนี้รวมทั้งสิ้น 3,14,137 ตัวจากเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 8,240,000 ตัวค่ะซึ่งก็คาดกันว่าในช่วงรณรงค์เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2561ก็จะฉีดวัคซีนได้ถึง80%ของสุนัขและแมวทั่วประเทศค่ะส่วนการผ่าตัดทำหมันนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2560จนถึงขณะนี้นะคะก็รวมทั้งสิ้น 137,255 ตัวจากเป้าที่ตั้งเอาไว้ 300,000 ตัวพร้อมอบรมอาสาปศุสัตว์แล้ว 29,918 คนค่ะแล้วก็ยังได้ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวรวมไปแล้วนะคะ 7,300,000 ตัวค่ะส่วนประเด็นการตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับกรณีการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอันนี้จะมีการดำเนินการตรวจสอบใน3ประเด็นได้แก่คุณภาพของวัคซีนนะครับแล้วก็เรื่องของเจ้าหน้าที่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือว่ากรมปศุสัตว์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แล้วก็เป็นผลประโยชน์เนี่ยโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับแล้วก็กระบวนการที่จะนำวัคซีนไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้เร็วที่สุดขณะที่กระแสข่าวนะครับตัวของอธิบดีกรมปศุสัตว์ว่าจะขอย้ายตนเองหรือไม่นั้นนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับเรื่องครับและสำหรับการประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2561เพื่อให้ปศุสัตว์จังหวัดทั้ง77จังหวัดรับทราบแนวทางปฏิบัติงานและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เน้นย้ำถึงเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะทุกโครงการในงบกลางปี2561จำนวน 24,000 ล้านบาทจะต้องทำหนังสือไปยังเลขาธิการปปท.ปปช.และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้รับทราบและส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมกำกับดูแลเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ